มิกกี้ทอมสันเพอร์ฟอร์แมนซ์ทรายแอนด์วิวลำเฮดเดอร์0899261542สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสชสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดูอีกหนึ่งไอคอนของยุค90นะครับ Honda NSX ครับยังพอหาได้ไหมครับโอ้โหหายากมากครับถึงมากที่สุดคนนี้ก็มีเขาก็ไม่ขายฮะรถก็ไม่ได้มีเยอะรถก็มีน้อยแล้วก็มีแต่คนเก็บมีแต่คนอยากได้มีแต่คนถามหาเพราะว่ากระแส NSX ใหม่กำลังมาตัวเก่านี่ก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาครับจริงๆก็คนก็หามาตลอดนะเพราะมันเป็นรถที่ก็ต้องบอกเป็นสุดยอดสปอร์ตของ Honda ครับซึ่งก็รอมานานน่ะไม่นึกว่าจะมีตัวใหม่ออกมาก็ลุ้นกันมาหลายปีทีเดียวลากยาวมาเลยจนตัวใหม่ออกมาก็ไม่ธรรมดาเพราะนั้นอย่าฝันเลยครับว่าจะได้รถมือสองในบ้านเรานะยากถ้ามีขายผมเชื่อว่าถ้าคนโพสต์ขายนี่เอาไม่เกินชั่วโมงนึงอะไม่เหลือแล้วแล้วไม่คงไม่มีใครไปโพสต์ขายด้วยเพราะมีแต่คนหาอยู่ไม่ถึงเราหรอกครับนะครับมาดู SMS หน้าจอหน่อยพี่เอ็กซ์เกียร์ตำแหน่ง B ไว้ใช้ขับตอนไหนครับในรถไฮบริดไม่เคยใช้ไฮบริดก็ตำแหน่ง B เนี่ยก็คือมันถ้าจะว่าไปแล้วมันก็คือตำแหน่งที่เป็น engine brake นะครับแต่การทำงานมันก็สัมพันธ์กับการทำงานของระบบไฮบริดด้วยนะครับก็คือเป็นเกียร์ตำแหน่งเดินหน้าปกตินี่แหละครับแต่ว่ามันสามารถที่จะเพิ่มอำนาจแม่เหล็กในการชาร์จไฟกลับไปเก็บอยู่ในแบตเตอรี่ไฮบริดได้มากขึ้นหรือเข้มข้นขึ้นถ้าจะใช้เนี่ยก็คือใช้ในการลงทางชันนะครับมันจะช่วยเพิ่ม engine brake จากการชาร์จพลังงานจากสนามแม่เหล็กที่หน่วงตัวรถเอาไว้นะครับก็ได้หรือจะใช้วิธีการชะลอความเร็วก็ได้ในกรณีที่เราขับรถแบบไม่ลงทางลาดชันนะครับหรือถ้าลงสะพานลงทางลาดชันใช้ B แทนเกียร์ต่ำอย่างเงี้ยนะใช่ใช่หรือถ้าวิ่งทางลาดปกติเข้า B ไว้ก็ได้ในกรณีที่ข้างหน้าประมาณอีกสักประมาณ 2-300 เมตรไฟแดงแล้วเราเห็นแต่เรามาเร็วเราก็ใช้ B เพื่อหน่วงลงมาได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ออกแบบให้ใช้อย่างนั้นใช่ใช่เขาเอาไว้ให้สำหรับให้มันชาร์จพลังงานกลับไปเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นอ่ะเวลาแบบว่าสมมุติว่าไฟระบบไฮบริดมันเราใช้ตัวมอเตอร์เปล่าวิ่งไปเยอะใช่แล้วก็จะให้มันชาร์จเร็วขึ้นเพราะเดี๋ยวต้องใช้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ B แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเพราะช่วงนั้นมันจะชาร์จเร็วกว่าปกติใช่ครับนั่นเองนะครับรับสายคุณกุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจะสอบถามเกี่ยวกับไฮบริดเนี่ยฮะครับเป็นอัลพาร์ทไฮบริดปี2006ครับราคาก็500,000ไม่ทราบว่าเล่นได้ไหมตัวนี้500,000เขาเป็นตัวไฮบริดใช่ไหมใช่ครับเป็นไฮบริด E4 ครับแล้วเขาทำมาหรือยังระบบไฮบริดปี2006เนี่ยเห็นก็บอกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วแต่อย่างอื่นก็รู้สึกสภาพยังดีเดิมๆเปลี่ยนแบตเตอรี่มาอย่างเดียวครับไม่เท่าไหร่ครับไป108ฮะ108.06รุ่น ATH 10นะครับหลักคือราคาตอนนี้มันลงมาเยอะ500,000นี่คือ500,000ทั่วๆเลยหรือว่าทั่วๆอาจจะต่ำกว่านิดหน่อยนะอ๋อต่ำกว่านี้ด้วยใช่ไหมฮะถ้าต่ำกว่านี้ด้วยผมว่าเป็นราคาที่รับได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าถ้าสมมติทุกอย่างมันล้มเหลวเนี่ยเราต้องเตรียมเงินไว้300,000นะฮะทั้งระบบอ่ะนะทั้งระบบทั้งระบบต่างๆอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำไฟฟ้าเบรกไฟฟ้า
เบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าบาทเตรียมเอาไว้แต่อาจจะไม่ได้เสียพร้อมกันนะครับใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดจวนชุดใหญ่อ่ะแต่อันนี้เปลี่ยนแบตมาแล้วแต่ว่าครับรถคันนี้เป็นรถเต็นท์หรือว่าไงฮะไม่รถพักพวกกันนะฮะอ๋อพักพวกกันทราบไหมเขาเปลี่ยนแบตที่ไหนฮะเปลี่ยนที่อีตันนะเขารถเขาคืออีตันหมออีตันใช่ไหมโอเคก็คือมาตรฐานคือมีพวกที่เปลี่ยนข้างนอกแล้วไม่ได้มาตรฐานเหมือนกันครับเป็นการซ่อมให้มันใช้งานได้ไปก่อนอถ้าโอเคแล้วถ้าเซอร์วิสอีตันมาตลอดก็โอเคนะผมว่าเซอร์วิสตัวตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เห็นเขาบอกว่ามันปัญหามันก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์ที่ว่าแพงครับใช่ครับก็หลักๆแล้วนะครับคือแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำไฟฟ้าคอมแอร์ไฟฟ้านะครับปั๊มเบรกนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็จะมีแหลกอีกตัวนึงแหลกไฟฟ้านะฮะแต่มันจะไม่เสียพร้อมกันอ่ะแต่ตอนนี้ไมค์ใกล้ๆ 200,000 เนี่ยมันจะเริ่มมีอาการที่เขาเจอส่วนใหญ่พี่ดูง่ายๆเอาผ่าดตัวนี้ราคามันจริงๆรถมันอยู่ขนาดเท่าไหร่พอเป็นไฮบริดพี่ดูเนี่ยมันร่วงลงมาเหลือเท่านี้ถ้าซื้อถ้าต่อรองได้อีกเผื่อไว้หน่อยเผื่อต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ40กว่าเนี่ยกำลังสวยเลยฮะนะครับผมแล้วถ้าเราจะไปข้ามไปเล่นพวก2011 2012พวกเนี้ยฮะเราพี่ป่านถึงจะเลือกไฮบริดมั้ยก็จริงๆก็ไม่อยากเลือกนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันไปถ้าเป็นมือไปเต็นท์มันก็จะเป็นไฮบริดซะเยอะครับก็เพราะว่าคนขายทิ้งเยอะไงพี่เพราะว่าซ่อมกันไม่ไหวไม่น่าครบใช่แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยที่คุยกับเฮียโง่ครับที่ร้านที่ซ่อมระบบพวกนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ราคามันถูกลงสามารถซ่อมข้างนอกได้นะครับแต่ก็ต้องเผื่อไว้ประมาณอย่างที่บอกนี่แหละ 200,000-300,000 ครับต้องมีราคามันก็เลยร่วงเยอะก็มีทางเลือกหนึ่งก็ถ้างั้นเราไปเล่นตัวได้เป็น 2,400 ดีไหมนั่นแหละที่เขาเล่นกันใช่เขาเล่นกัน 2,400 ไม่ต้องไฮบริดไม่ต้องไฮบริดธรรมดาพอผมว่าเวิร์กที่สุดน่าใช้กว่าฮะน่าใช้กว่าสบายใจไม่มีอะไรซ่อมแพงเลยไม่จุกจิกด้วยนะครับเครื่องพังก็ยกเครื่องใหม่เครื่องเยอะแยะเลยเครื่อง 2.4 ตัวละใช้ร่วมกันได้หมดนะครับเครื่องคัมรี่ใช่แล้วมีเครื่องตัวนอกเครื่องเก่าก็เยอะอะไหล่เก่าก็เพียบแล้วไม่ต้องไปปวดหัวกับระบบไฮบริดมันถึงแม้จะเป็นไฮบริดใหม่ๆก็ยังไม่น่าครบถ้าเป็นปีใหม่ๆครับคือรถไฮบริดยุคใหม่เนี่ยมันเวลาของการใช้เนี่ยนะครับคนใช้จะใช้สั้นลงเมื่อเทียบกับรถยุคก่อนนะครับถ้าเป็นระบบน้ำมันเราใช้ได้ถึง10ปีนะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนรถได้นะครับในบางกรณีแต่รถไฮบริดเนี่ยถ้าเราใช้ถึง10ปีเนี่ยบางทีในช่วงระหว่าง6 7 8 90เนี่ยเราจะต้องเริ่มทยอยเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับหนักๆนะครับส่วนตัวผมนะเรื่องเทคโนโลยีอีกเรื่องนึงอันนี้มันปี06มันเป็นช่วงใหม่ๆของไฮบริดถ้าเป็นรถปี10กว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆแบตเตอรี่มันเป็นเวอร์ชันนู้นเขาก็เปลี่ยนเหมือนโทรศัพท์เราอะอัปเดตพวกอุปกรณ์ต่างๆอินเวอร์เตอร์ก็เป็นรุ่นใหม่ๆขึ้นปัญหามันน้อยลงแต่รถไฮบริดส่วนตัวผมว่าเราควรจะซื้อถ้าซื้อถ้าจะเล่นไฮบริดต้องเล่นป้ายแดงแล้วก็เซอร์วิสวารันตี0มีรับประกันมีอะไรอยู่เพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจเพราะอุปกรณ์พวกนี้เวลามันเสียมันหน้ามืดเลยนะซ่อมโดนเข้าไป 300,000 เงี้ยครับไม่ไหวใช่เพราะว่าผมเคยถามเต็นท์เนี่ยเขาบอกว่ารถตัวเราเป็นไฮบริดเขาจะไม่รับไม่รับซื้อด้วยไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองแบตเตอรี่เราอ๋อใช่เวลาไปซื้อแต่ถ้าเราซื้อป้ายแดงเขารับประกันเราเป็น10ปี7ปีอะไรก็ผ่านไปใช่ครับคือผมเลยนี่ส่วนตัวผมว่าถ้าจะเล่นรถไฮบริดอ่ะถ้าเล่นก็ไปเล่นป้ายแดงถ้าไม่งั้นเรายังไม่พร้อมรถป้ายแดงเรามือสองผมว่าเล่นตัวธรรมดาแล้ว 2.4 เนี่ยถ้าตัวเครื่องใหญ่ก็เติมน้ำมันไม่ไหวเหมือนกันพี่ซดน้ำมันนี่ก็อุ่นเลย 2.4 เนี่ยเวิร์กสุดแล้วอัลฟาได้ครับขอบคุณมากมากเลยครับครับผมครับผมโอเคนะครับครับครับแล้วก็เดี๋ยวนี้บอกข่าวดีด้วยว่าอะไรทดแทนอะไรก็มีครับมีลงมี CL นี่เฮียอ้ำแหลกไฟฟ้านี่ไม่พูดถึงตัวธรรมดานะแหลกพวงไรแหลกอะไรมีหมดเดี๋ยวนี้อลงอะไรไม่ได้หาซื้อยากแล้วแจ๋วเลยฮะใช่นะครับมาดูต่อเนื่องเลยนะเขาถามว่าถ้าเราไม่มีใบขับขี่เนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยทางบริษัทประกันจะจ่ายไหมรถประสบอุบัติเหตุแล้วผู้ขับไม่มีใบขับขี่ประกันก็ยังจ่ายอยู่นะครับรับผิดชอบแต่เราก็ไปแค่โดนเรื่องไม่มีแบบขี่ใช่ฮะใช่ไหม
รับผิดชอบนะรับผิดชอบยกเว้นไม่มีขับขี่แล้วเกิดความเสียหายหรือเกิดความการบาดเจ็บถึงชีวิตอันเนี้ยเราอาจจะมีใช่ถ้าเป็นคือชนเล็กๆน้อยๆอ่ะครับพอเคลียร์กันรู้เรื่องถ้าเป็นเคสแบบต้องเคลมรถอาจจะมีปัญหาเหมือนกันอาจจะถ้าสมมติเรามีแบบขี่เราอาจจะมีวงเงินในการประกันตัวออกมาครับแต่ถ้าสมมติไม่มีแบบขี่เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงว่าอาจจะติดเลยนะครับมาโอเคอีค่าหัวฉีดปี94ปัญหารอบดวงดาวมีวิธีแก้ไขไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ISC มันจะเสียนะครับซึ่งเป็นปกติบุคลิกของเขาเลยนะครับตรงลิ้นเร่งอ่ะ จะมีตัวดำๆอันนึงใช่ครับCL เลยไปซื้อเลยครับยกชุดลิ้นเรือลิ้นเล่นทั้งชุดเลยหลักพันเองไม่ต้องไปนั่งซ่อมเสียเวลา CL อะไรยนต์ไปซื้อเลยครับอีคาเนี่ยตั้งแต่ขบูยันหัวฉีดเลยยกลิ้นเล่งทั้งชุดเลยไม่ต้องมานั่งซ่อมให้เสียเวลาไม่ต้องไปเบิกสูบเรื่องแพงด้วยครับงบ 70,000 ซื้อกระบะมิซูบิชิแล้วบอดี้ดูแลง่ายไหมครับไม่มีอะไรซีดี56ใช่ไหมดูไม่ผุอ่ะดูหาผุน้อยที่สุดแล้วกันแชสซีเราดูรถกระบะพวกนี้มันกระบะเป็นรถมีแชสซีครับก็ต้องดูถึงแชสซีไม่ผุไม่มีรอยเคาะบุบเบิบดัดตัดต่อมาครับกระบะยกเปลี่ยนได้หัวเก่งยกเปลี่ยนได้เครื่องยนต์ให้มันโอเคอยู่จบงบ 70,000 นี่ต้องทำแล้วนะครับรถสภาพแบบไม่ใช่ผุนะใช่สภาพพร้อมใช้งานเนี่ย 70,000 ซื้อได้ L200 เป็นรถที่ดีรุ่นหนึ่งเลยนะฮะAero Body เนี่ยครับเขาถามว่าอยากจะทราบวิธีการดูแลรักษาเผาขับให้มีอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็ช่วยอธิบายถึงวิธีการตรวจเช็คเผาขับด้วยตนเองเอาวิธีดูแลรักษาให้ยาวนานก็คือรถที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหน้าครับเผาขับหน้าที่พูดนี้น่าจะเป็นเผาขับหน้านะใช่ครับรถขับหน้าทั้งหลายมันโฟลฟิลลิ่งกับรถขับหลังเพราะนั้นระบบนอกจากมันขึ้นลงแล้วมันยังต้องหมุนอยู่กับตัวด้วยถูกไหมเผาขับใช่เพราะนั้นมันจะมีความเปราะบางพอสมควรเพราะนั้นการใช้งานเนี่ยหลุมลูกระนาดคอสะพานมันต้องค่อยๆไปครับไม่ใช่ไปลุยแบบรถขับหลังรถขับหลังไม่มีอะไรเป็นเผาเป็นคานแข็งข้างหลังเผาหมุนอย่างเดียวแล้วก็ระบบขับเคลื่อนข้างหน้าเนี่ยมันเปราะบางก็เราต้องดูแลมันหน่อยครับจะมียางกันฝุ่นซึ่งมีจารบีให้มันหล่อลื่นมันอยู่ครับที่มีปัญหาส่วนใหญ่มันเริ่มจากจุดเล็กๆยางกันฝุ่นขาดใช้งานไปนานยางมันกรอบบ้างเมืองร้อนครับมันกรอบมันแตกบางทีไปล้างอาชีพเนี่ยเด็กล้างอาชีพไม่รู้ว่าน้ำในนาสูงฉีดเข้าไปก็หลุดกระเด็นเลยก็เราก็ไม่ได้ทำครับพอไม่ได้ทำปุ๊บไอ้ตัวจารบีมันก็เวลารถวิ่งเผามันหมุนครับมันก็สะบัดจารบีหลุดออกจากไอ้ตัวลูกปืนหัวเผาหมดครับแล้วก็วิ่งลุยน้ำลุยฝนทรายเข้าไปอะไรเข้าไปมันก็สึกหรอนั่นนั่นเองแล้วก็เวลาเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวสุดแล้วก็เร่งเครื่องแรงๆครับอย่างเวลาคนยูเทิร์นรถเนี่ยหักเลี้ยวแล้วเร่งส่งแรงๆพวกเผาขับหน้ามีปัญหาเหมือนกันวิธีดูแลก็ไม่ทำอย่างที่บอกมาแล้วก็สำคัญที่สุดอย่างเดียวเลยดูแลเรื่องยางกันฝุ่นยางที่หุ้มเผาเนี่ยนะเปลี่ยนได้ของแท้ก็ดีเพราะมันทนกว่ายางกันฝุ่นเผาของแท้ก็หลักร้อยเองแต่มันยืดอายุการใช้งานไปแล้วไม่ใช่ว่าพอมันขาดแล้วช่างเอาจารบีมั่วๆมาป้ายไม่มีประโยชน์นะมันต้องมีจารบีเฉพาะของมันใช่อย่างเผาขับเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะบางคนก็คือทำแบบไม่ค่อยสะอาดบางทีเนี่ยไม่ได้เอาจารบีเก่าออกให้หมดนะครับมันก็จะมีคราบหรือว่าฝุ่นละอองหรือเม็ดทรายเนี่ยฝังอยู่ทำไปไม่นานก็ดังถ้าทำให้ดีเนี่ยจะต้องถอดแยกชิ้นล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบใหม่นะครับเทคนิคก็คือในการประกอบหัวเผาเนี่ยการใส่จารบีใหม่ครั้งแรกเนี่ยบางทีการเข้ากับตัวเนื้อของตัวกะโหลกของตัวหัวเผาเนี่ยมันยังไม่เข้าที่อาจจะต้องใช้ตัวสมานเลยก็คือตัวหัวเชื้อน้ำมันเครื่องช่วยหล่อลื่นก่อนตัวนี้จะช่วยทำให้เผาเงียบได้นะครับไม่ดังแต่เดี๋ยวนี้ซื้อยกเส้นไม่ต้องไปนั่งซื้อของเก่าแล้วอ๋อฮะนี่กับ CL เจ้าเดิมเนี่ยหัวเผาขับมีกับทุกรุ่นน่ะรถขับหน้าทั้งหลายสะดวกเลยนะฮะแค่นี้ไม่ได้มีอะไรวิธีดูแลรักษาก็บรรยับบรรยังมาหน่อยมันรถขับหน้าอุปกรณ์ที่บอกว่าตัวนี้คือจุดสำคัญเลยการขับเคลื่อนรถยนต์แล้วก็รถขับหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าวิ่งลูดลูกระนาดไปเลยตกหลุมไม่เบาใช่แป๊บเดียวก็ไปครับนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของไอชินตะลอนแตกตะลอนแจกอีกรอบนึงกับร้านอะไรพี่เอ็กฟาสต์ทูไฟครับผมพี่เอ็กพาไปมาใช่ครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนวรจักรนะครับแต่ว่าไม่ได้มาซื้ออะไรนะครับ
ต่จะพามานะครับที่ช็อปนะครับที่ขายเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์รวมทั้งของเหลวและเคมีภัณฑ์ต่างๆอยู่ของรถยนต์ครับถ้าในอินเทอร์เน็ตหรือในโซเชียลนะครับเราจะรู้จักที่นี่ว่าเป็นร้าน Fast to Five นะครับแต่ถ้าในดั้งเดิมสำหรับคนที่เดินวอลจากแล้วจะรู้จักที่นี่ก็คือร้าน Flying World ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับคุณปุ๊บครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมร้านนี้นะครับพอเดินเข้ามาบรรยากาศก็คือรอบๆเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยของเหลวและเคมีภัณฑ์เกี่ยวรถยนต์ครับนะครับอยากถามว่าประวัติความเป็นมาก่อนที่จะเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นมาอย่างไรครับครับก็ของผมเนี่ยเป็นเจน3แล้วนะครับฮะเจเนเรชั่นที่3ก็คือเริ่มตั้งแต่คุณปู่ครับนะครับแต่ของคุณปู่เนี่ยจะทำเกี่ยวกับเรื่องของอะไหล่เป็นหลักนะฮะแล้วก็มีน้ำมันเครื่องนิดหน่อยนะครับนะครับจนมาถึงของผมเนี่ยผมตั้งใจทำเป็นสเปเชียลิสต์ของทางน้ำมันเครื่องโดยตรงนะครับแล้วเหตุผลหรือแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้หันมาโฟกัสเกี่ยวกับของเหลวกับรถยนต์ครับผมโดยเฉพาะครับก็ส่วนหนึ่งเลยครับคือยิงผมเองก็เป็นคนเล่นรถอยู่ะนะฮะแล้วก็หาน้ำมันเครื่องเกรดดีๆเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จากหน้าร้านเนี่ยเราเห็นลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาหาของแล้วไม่มีนะฮะเราก็เลยพยายามเริ่มเสิร์ชหานะครับแล้วก็พยายามเอาสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาขายครับผมหัวข้อที่ยากๆเลยก็คืออย่างพวกน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันที่ใช้กับระบบเกียร์อัตโนมัติถูกต้องครับมันจะมีความหลากหลายของสเปคทางคุณฟุ๊กมีข้อแนะนำอะไรกับลูกค้าบ้างครับครับผมก็จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยผมต้องการให้ลูกค้าเนี่ยรู้สเปคก่อนนะครับว่ารถของท่านเองเนี่ยใช้เป็นน้ำมันสเปคไหนที่เหมาะกับรถของท่านนะครับแล้วเราก็มาดูน้ำมันเกียร์ว่าตัวไหนเนี่ยที่เหมาะนะครับอย่างเช่นของไอซินเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ครอบคลุมรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เบอร์ของสเปคเนี่ยค่อนข้างตรงกับผู้ใช้โดยตรงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงชื่อเสียงของไอซินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับระบบคัสแล้วก็ระบบเกียร์ของรถยนต์เกือบทุกค่ายนะฮะเราก็เลยเหมือนกับว่าเชียร์ลูกค้าง่ายขึ้นครับร้านของฟลุ๊กนะครับตั้งอยู่ที่สี่แยกวรจักรนะครับจุดสังเกตง่ายๆคือติดกับประตูทางออกวัดพระพิเรนนะครับเป็นร้าน2ห้องกระจกนะครับก็หรือว่าถ้าไม่สะดวกเราดูจากทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.fast2fly.com สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ครับทาง LINE @นะครับ @fast2fly เช่นเดียวกันครับโอเคถือว่าหลากหลายช่องทางในการติดต่อในปัจจุบันนะครับก็เป็นช่วงของไอชินตลอนแจกค่ะมาดูกันว่าทางร้านจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือว่าน้ำยาหล่อเย็นค่ะไอชิน1ไอชิน2ไอชิน3โอ้ไอชิน1แล้วกันครับไอชิน1นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินโอ้เป็นน้ำมันเกียร์จากไอชินนะคะแล้วมาดูโบนัสกันค่ะว่าวันนี้จะได้ไปทั้งหมดกี่ลังค่ะเอาอันนี้แล้วกันครับแผ่นป้ายสุดท้ายน้ำมันเกียร์ทั้งหมดโอ้โห3ลังนะคะขอบคุณครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับการแจกโชคครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กมากมากครับเช่นกันครับครับผมแล้วครั้งหน้านะครับไอชินตลอดแจกจะไปแจกรางวัลที่ไหนและไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับโปรดติดตามครับ